เขาฉีดที่ไหนกันบ้างที่เข้าพับใช่ไหมที่เข้าพับจะได้ที่ละกินที่ดีสุดคือตรงนี้เนี่ยไปดมใครมาเหรออย่างนั้นอ่ะแสดงว่าเดินดมบ่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เกษียณชำระนะครับวันนี้เป็น EP ที่ผมเชื่อว่าทุกคนรอคอยเพราะเราทำตามคำขอของคอมเมนต์นะครับที่เขียนเข้ามาหลังจากดูกระเป๋าดูรองเท้าดูนู่นดูนี่มาเยอะแล้วอยากดูน้ำหอมนี่ครับเราอยู่ที่เราเรียกน่าจะเรียกว่าร้านขายน้ำหอมนี่ก็ร้านนี่ครับเหมือนกับเดินเข้าไปดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิครับนี่ขาดอย่างเดียวนะขาดอะไรมาขาดแบ็คด็อกที่มันเป็นหน้าคนที่แบบในแบบนางแบบน้ำหอมครับสาเหตุที่มันเยอะเนี่ยคุณแม่เพิ่งบอกเมื่อกี้ครับว่า1ที่ใช้แล้วนะครับหมดแล้วก็ยังเก็บขวดไว้ใช่เพราะขวดเขาสวยไงเห็นไหมล่ะ2ก็คือเวลาใช้พอใกล้หมดปุ๊บหยุดใช้ครับก็ใช้แล้วบางทีก็เบื่อก็เปลี่ยนแต่ว่าต้องมีเก็บไว้นิดนึงว่าเออเราเคยฉีดกลิ่นนี้นะพอฉีดปุ๊บมันเหมือนแบบเอ้ยกลิ่นนี้เราฉีดตอนไหนนะระลึกระลึกระลึกแสดงว่าไม่มีการทิ้งขวดเลยทิ้งมันถึงเยอะขนาดนี้นะครับคุณแม่ครับรู้ไหมครับน้ำหอมเนี่ยดมที่ขวดมันไม่หอมเท่าดมที่เนื้อหรอครับแล้วไปดมใครเหรอดมที่เนื้อใครเหรอจ๊ะน้ำหอมมันหอมเวลามันอยู่บนตัวคนเวลาเดินผ่านฟลับหนึ่งหรือว่าอะไรเราจะได้กลิ่นทันทีว่าใช้อะไรเขาฉีดที่ไหนกันบ้างที่เข้าพับใช่ไหมที่เข้าพับจะได้ที่ละกลิ่นที่ดีสุดคือตรงนี้เนี่ยไปดมใครมาเหรออย่างนั้นอ่ะแสดงว่าเดินดมบ่อยคุณแม่ครับคุณแม่เริ่มชอบน้ำหอมมาตั้งแต่เมื่อไหร่สมัยทำงานธรรมชาติของผู้หญิงอ่ะนะก็ต้องมีกระเป๋ามีรองเท้ามีเครื่องสำอางเพราะเครื่องสำอางเขาก็ขายน้ำหอมด้วยถูกไหมเวลากลางวันหรือเวลาเดินอะไรเงี้ยมันจะได้กลิ่นเออมันหอมดีมันก็บอกด้วยนะว่าผู้หญิงคนนี้ฉีดกลิ่นนี้มันจะเป็นแบบคนเปรี้ยวๆคนเรียบร้อยคนหวานเงี้ยบางทีเนี่ยเราไปเที่ยวใช่ไหมเราไม่มีกลิ่นน้ำหอมอ่ะพอเข้าไปเที่ยวมันทั้งมีทั้งกลิ่นบุหรี่กลิ่นเหล้ากลิ่นอะไรเงี้ยมันติดตัวไงเราก็อ้าวไหนมาฉีดน้ำหอมมันก็เปล่าไปทานข้าวธรรมดาแต่เราแอบไปเที่ยวบาร์มาอ๋อพอเดินออกมาก็ฉีดฉีดฉีดเพราะเมื่อก่อนเที่ยวบ่อยมีบ้างนะคนเรามันต้องมีสังคมสังคมเนี่ยเขาก็มีสอนในโรงเรียนเนี่ยสังคมนั่นมันเรียนแต่ในวิชามันต้องปฏิบัติภาคปฏิบัติลงพื้นที่ยังไม่ได้เข้าเรื่องน้ำหอมเลยยังไม่เข้าคือนี่คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยเอาที่เราเห็นข้างบนเนี่ยคุณแม่คิดเอาเองนะว่าขวดใหญ่คือขวดจริงขวดเล็กๆก็คือแซมเปิลหรือว่าบางอันก็คือใช่ขวดเล็กๆเนี่ยก็เป็นความทรงจำอีกละบางทีเนี่ยเราซื้อน้ำหอมเขาก็แถมฟรีกิฟต์ฟรีกิฟต์กลางวันเราไปทานข้าวกับเพื่อนใช่ไหมตอนเย็นสมมุติเราสาวๆแล้วมีคนนัดทานข้าวกับเพื่อนอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงเงี้ยเราฉีดกลิ่นนี้แล้วเราก็พกขวดเล็กไปตอนข้าวเที่ยงกินข้าวกับผู้ชายคนนี้ก็ฉีดกลิ่นนึงตอนเย็นไปนัดเจอเดทอีกหนึ่งคนเราก็ฉีดอีกดูแรงไปขนาดนั้นกินไหนที่แบบเก่าแก่สุดครับเด็กสมัยนี้รู้จักปั๊มโอเปียมมันคือกัญชาเหรอมันชื่อกลิ่นมันเป็นอ๋อมันชื่อกลิ่นเป็นของยิปแซงลอนอันนี้ต้องมี40กว่าปีแล้วนะไม่เคยเปิดเลยอ่ะมาตั้งโชว์นี่ขวดนี้ขวดนี้ขวดนี้หอมมากนะกินผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยไหมครับเพสเคฟทีอย่างน้อยๆก็ต้องมี37ปีอันนี้ได้มาเพราะว่าน้องที่เป็นแอนอ่ะพี่โอ๋พี่โอ๋ต้องอันนี้เลยหนูชอบมากเอามาจัดมานี่คือของมาร์คจากของขวดขนาดนี้เลยเหรอขวดมันสวยไหมล่ะเออมันสวยเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวนี้รู้สึกจับแก้มสาวบ่อยนะนี่อะไรครับนำเหนอเบอร์เบอรี่พี่ทำน้ำหอมด้วยครับเต๋ทำให้อ๋อหมอสลักเขาชื่อสลักไว้โอ้เห็นไหมนี่ก็ไม่กล้าใช้เหมือนกันใช้ไปใช่ใช่ใช่อันนี้นะคะไม่เก่าแต่ว่าตอนไปเที่ยวเต๋เขาฝากซื้อผมจำแม่เด็กๆเนี่ยเต๋เปิดประตูปุ๊บได้กลิ่นทันทีเดินลงมานี่กลิ่นนี้หอมมากนะขอบอกไปอิตาลีนะคนขายหล่อมากซื้อโหลหนึ่งเลยอันนี้เหรอเหมือนผู้ชายเที่ยวๆอ่ะดูเฮลๆดูแบบแข็งแกร่งแข็งแกร่งโตจะแบบผู้ชายอบอุ่นนะอันนี้มันจะแรงไปนี่ซื้อมาให้คนข้างๆไม่ใช้มันหอมแล้วมันอบอวลดูแบบลุ่มๆไม่เข้าใจลุ่มๆคืออะไรลุ่มๆอ้วนๆคืออะไรสับอะไรเนี่ยเนี่ยเหมาะสำหรับโตนะไม่ใช้ฉันก็ยึดกลับมาใช้เองอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมมันยาวขนาดนี้อันนี้เนี่ยนะ20กว่าปีเคนโซ่ควรมันยาวมากเลยแล้วก็ที่เก็บก็ไม่มีเลยไปแอบไว้ข้างๆบางทีเนี่ยน้ำหอมถูกตัวเราเนี่ยบางคนแพ้ก็ฉีดใส่เสื้อผ้าเซฟสุดแล้วพอเสร็จใช่มั้ยก็ฉีดเนี่ยข้าพับหลังหัวอะไรเผื่อคนจะดมซอกคอเนาะแต่รุ่นนี้ไม่มีใครดมแล้วเขาไปดมคนอื่นแล้วก็เสร็จเวลาเราจะออกน้ำมันก็ทีนึงจบบางทีผมมันไม่ได้สระสักนิดให้แบบละอองผ่านไปนี้
แล้วพวกกล่องนี้คืออะไรคุณแม่แม่ก็ซื้อเป็นซูวิเนียร์กลับมาเผื่อว่าคิวแซ่ฉุกเฉินอย่างเงี้ยเราก็หยิบน้ำหอมเอาไปให้ของขวัญได้เออมีเหตุผมเห็นเขาชอบเหมือนกับถือถุงกระดาษกันอะถุงกระดาษสีขาวแล้วเขียนแบบน้อยๆเขียนแบบเนี้ยผมจะเห็นอันนี้บ่อยโจมาโลนโจมาโลนคืออะไรครับเป็นน้ำหอมเป็นเทียนหอมที่สำหรับว่าเข้าไปในบ้านแล้วก็จะจุดเทียนหอมๆนะก็กินก็หวานๆหอมๆพี่ English Pear and Freesia Cologneมีหลายกลิ่นมากแล้วแต่ว่าเราจะชอบไม่ชอบมันมีใครไม่รู้ใช่กลิ่นเนี่ยจำได้ว่าคนที่เคยเจอในชีวิตใครเหรอผมไม่ได้หมายความงั้นนะผมเจอแบบบังเอิญผ่านอย่างเดียวมันใช่เนี่ยแล้วเราก็จะทำให้เราคิดถึงนะเราเลิกได้ว่าเอ้ยคนนี้เขาใช่เออแล้วก็คิดถึงเขาถูกไหมถ้าหมดนี้ต้องให้คุณแม่เลือกแค่5อันดับที่คิดว่าต้องเหลือแค่5ขวดเนี่ยต้องใช้อ่ะหนึ่งคือนี่อะไรครับฟรีสนี่มันเหมือนกับขวดผู้ชายเลยอ่ะใช่หวานๆเย็นๆแอบเปรี้ยวนิดนึงงี้แล้วตัวชอบหอมอย่างไหนล่ะพอแบบหอมเลยป่ะหอมใครเหรอหอมแก้มสิท่าอย่างนั้นอ่ะพอหอมเขาก็ขอไปเลยอย่ามาเล่นมุกบางคนเขาก็ไม่รับมุกเออหอมไปเลยช่วงนี้ไม่ต้องขออุ้ยพลาดไปงี้เอาอันนึงที่แบบเวลาไปเที่ยวกลางคืนนึงเอาแบบแรงๆเลยเอาแบบแรงๆไอ้พวกนี้เที่ยวกลางคืนเข้าประตูมาเขาก็รู้แล้วอ่ะกลิ่นมันอยู่ทนมากแล้วหอมแล้วไม่มีใครเหมือนเนี่ยฉีดน้ำหอมอย่าไปเหมือนคนอื่น เวลาออกข้างนอกเวลาไปเจอเพื่อนหรือไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็หอมมากคาเทียเนี่ยกินเหมือนเดินๆเข้าช็อปคาเทียใช่ไหมไม่หายจบนิ่งแย่งฉีดถ้าเป็นสาวเหรอไม่ดมข้างหรอกของสาวแล้วฉีดนี่เลยโชะเขาก็ตบเลยขวดนี้ขวดนี้อะไรอันนี้ของ Hermes อันนี้มันจะผสมมีกลิ่นขิงอยู่นะอันนี้ก็ดูคุณนายคุณนายหน่อยนะอันนี้เป็นกลิ่นของผู้ใหญ่ใช้เอาแถมอีกขวดนึงนะขวดนี้ Bulgari อันนี้กลิ่นผู้ใหญ่กลิ่นเด็กๆก็มีนี่ไงกลิ่นเด็กๆใช่ย่อมลงมาหน่อยปกติชินกับกลิ่นเด็กๆเด็กที่ไหนล่ะจ๊ะแล้วคุณแม่ว่าน้ำหอมกับผู้หญิงมันมีความสัมพันธ์ต่อกันถึงขนาดไหนมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะมันก็ต้องมีกลิ่นหอมกลิ่นติดตัวกลิ่นประจำตัวใช่เวลาเราไปไหนถ้าคนเขาได้กลิ่นโอ้นึกถึงเพื่อนเราคนนั้นคนนี้คนนู้นนี้แต่พอฉีดไปเนี่ยน้ำหอมบางอย่างเนี่ยฉีดโดนตัวเราเนี่ยกลิ่นมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะก็ต้องไปลองก็ให้ดมจนดมเม็ดกาแฟไม่รู้เรื่องแล้วก็ซื้อแล้วผู้หญิงทุกคนใช้น้ำหอมเหมือนทุกคนไหมบางคนก็ชอบใช้บางคนก็ไม่ชอบใช้นะแต่ส่วนมากแม่เห็นผู้หญิงชอบทุกคนเลยต้องนิดนึงเนี่ยใช่ไหมต้องมีนิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ได้เห็นกรุน้ำหอมของคุณแม่โอแล้วนะครับอยากเห็นคุณแม่โอเปิดกรุอะไรอีกนะครับช่วยเขียนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณแม่โอด้วยนะครับชอบกินไหนมาบอกกันด้วยผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะต้องสวยทุกวันต้องหอมทุกวันต้องหอมทุกวันไม่มีคนหอมก็ไปหาคนให้หอมวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอให้ตัวหอมๆและขอให้โดนหอมด้วยจะไปหอมใครล่ะนะยิ้มเลยกลิ่นหอมแล้วเราไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับวันนี้โตกับแม่โอไลน์ไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับเกษตรสำนักนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ